มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีค่ะข่าวแรกของเรามาดูเรื่องของหน้าจอ iPhone 11 Series กันหน่อยค่ะตอนเปิดตัวมาเนี่ย Apple เขาก็บอกว่าหน้าจอ Super Retina XDR มันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยพัฒนามาและสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะว่าตอนนี้ Display Mate ไปเห็นหน้าจอนี้เข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดอันดับหน้าจอนี้ให้ดีที่สุดในบรรดาหน้าจอสมาร์ทโฟนทั้งหมดเลยค่ะความพิเศษของหน้าจอ Super Retina XDR ใน iPhone 11 Pro แล้วก็ Pro Max ก็คือรอบนี้หน้าจอมีค่าความสว่างสูงถึง800นิตเลยค่ะแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดถึง 1,200 นิตด้วยเพราะฉะนั้นเลยเรียกได้ราวกับว่ามีหน้าจอ Pro Display XDR ที่มีความละเอียด 6K อยู่ใน iPhone ยังไงอย่างนั้นเลยส่วน9หมวดการประเมินหน้าจอที่ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ผ่านมาได้แล้วก็ทำสถิติได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของค่าสีหน้าจอที่ถูกต้องแม่นยำค่าสีคาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดค่าความสว่างสูงที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่ใช้หน้าจอ OLED ค่า Contrast Ratio ในการแสดงผลเต็มหน้าจอที่สูงที่สุดค่าความสว่างโหมด HDR ค่า Contrast Ratio ที่มากที่สุดค่าสะท้อนแสงที่น้อยที่สุดสีเพี้ยนน้อยที่สุดเวลาดูคอนเทนต์จากมุมต่างๆของหน้าจอและสุดท้ายก็คือเรื่องของความละเอียดหน้าจอสูงที่ 2.7K ค่ะเรียกได้ว่ายิ่งผ่านเวลาไปนานยิ่งมีอะไรให้ว้าวขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะสำหรับ iPhone 11ทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นค่าคะแนนจาก AnTuTu Benchmark ที่ทำออกมาได้ดีเกินคาดรวมถึงมีฟีเจอร์ลับที่ในงานไม่ได้พูดถึงมาก่อนอย่างเช่นพวก Audio Zoom แบบเดียวกับใน Note 10 Plus Series ด้วยด้านแบตเตอรี่เองก็จัดมาให้เต็มที่เกือบ 4,000 มิลลิแอมป์และก็ล่าสุดก็คือเรื่องของความโหดของหน้าจอ Super Retina XDR นี่แหละค่ะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งมือถือสุดคุ้มค่ะอย่าง Oppo A5 2020นะปีนี้จะเป็นปี2019แต่ก็เปิดตัวรุ่น2020ได้งานนี้จัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นชิปเซต Snapdragon กล้องหลัง4ตัวแถมยังมาพร้อมแบตเตอรี่อึด 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาแค่ 4,999 บาทเท่านั้นเอง Oppo A5 2020มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวนะคะก็จะมีกล้องตัวหลัก12ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์มุมกว้าง119องศาที่8ล้านพิกเซลกล้องอีก2ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันเลยค่ะตัวหนึ่งใช้วรรยาลึกตื้นในการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลนส์มาโครสำหรับถ่ายภาพใกล้ๆค่ะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Ultra Night Mode 2.0 สำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยด้วยส่วนเรื่องเสียงก็มาพร้อมกับ Dolby Atmos เพิ่มความกระหึ่มและก็หนักแน่นของเสียงที่ได้มากกว่าเดิมชิปเซตรุ่นนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 665ผนึกกับเกมบูสต์ 2.0 แรมให้มาที่ 3GB ซึ่งเรื่องของการเล่นเกมเขาบอกว่าลื่นไหลกว่ากินไฟน้อยกว่าชิปเซตรุ่นก่อนถึง 20% ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เฟรมบูสต์แล้วก็ทัชบูสต์ใส่เข้ามาให้เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมอีกขั้นเหมือนเดิมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจุใจให้มาที่ความอึด 5,000 มิลลิแอมป์ไปเลยงานนี้ใช้งานเต็มวันอยู่ได้หรืออาจจะลากยาวไปถึง2วันก็ได้โดยไม่ต้องชาร์จค่ะนี่ยังไม่นับถึงเรื่องของฟีเจอร์ที่เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น power bank กับรุ่นอื่นๆโดย Oppo A5 2020จะวางขายด้วยกัน2สีก็คือสีดำ Mirror Black แล้วก็สีขาว Dazzling White ส่วนราคาอยู่ที่ 4,999 บาทค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของมือถือ2หน้าจอกันบ้างค่ะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะกำลังคิดกันเลยว่าหน้าจอจะต้องมีทั้งหน้าทั้งหลังล่าสุดหนึ่งในค่ายที่มีภาพเรนเดอร์ออกมาเนี่ยก็หนีไม่พ้น Samsung แล้วค่ะดีไซน์น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะจากข้อมูลของ Let's Go Digital เนี่ยเปิดเผยนะคะว่า Samsung ได้ยื่นจดสิทธิบัตรมือถือ2หน้าจอพร้อมเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ Electronics Device เมื่อเดือนมิถุนายนปี2018แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็เผยแพร่แบบร่างไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วแหละค่ะจากภาพสเก็ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องมาในรูปแบบของสี่เหลี่ยมเรียบๆไม่ใช่โค้งแบบวอเตอร์ฟอลที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ซึ่งหน้าจอแสดงผลหลักนั้นก็จะมาเป็นแบบเต็มจอถึงแม้จะไร้ติ่งแต่ก็ยังเหลือขอบบนเอาไว้นิดๆส่วนขอบล่างและขอบข้างนั้นทำออกมาได้บางเฉียบเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนอกจากกล้องคู่ที่จัดวางไว้ให้ในตำแหน่งแนวนอนพร้อม LED flash แล้วก็จะเห็นว่ามีหน้าจอเล็กเพิ่มมาอีก1จอเนาะซึ่งคาดว่าหน้าจอที่2เนี่ยจะใช้งานเสมือนกับ viewfinder เวลาที่เราถ่ายเซลฟี่จะได้เช็คดูได้ว่ารูปเซลฟี่ของเราจะออกมาประมาณไหนนั่นแหละและจากดีไซน์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามือถือรุ่นนี้อาจจะมาพร้อมกับการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอเนาะทั้งนี้ยังมีข่าวลือด้วยนะคะว่าดีไซน์นี้อาจจะถูกเอามาใช้กับ Galaxy S Series ไม่ว่าจะเป็น S11 E S11 แล้วก็ S11 Plus ด้วยหรือไม่ก็อาจจะใช้กับ Galaxy A Series ที่มักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เสมอก็ได้นะงานนี้ต้องมาลุ้นกันติดๆแล้วนะคะว่ามีมือถือรุ่นไหนของ Samsung ที่จะได้ใช้ดีไซน์2หน้าจอแบบนี้เป็นรุ่นแรกและนี่คือข่าวสารในทันไอทีวันนี้เอาไว้กลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจด้วยกันได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์นะคะ